ถ้าพ่อตายไปอย่างเงี้ยต้องตกนรกมันเปรตแน่เลยอ่ะโยนี่แกจะไปไหนเนี่ยนี่แกจำไม่ได้หรอวะวันนี้มันเป็นวันพ่อเว้ยเราก็ต้องซื้อพวงมาลัยไหว้พ่อไงว่าแกเป็นอย่างนี้ไงเออแกอะไอ้ลูกคราพีจำวันพ่อไม่ได้โอ้ยง่วงด่านนี้แหละเอ้าเดี๋ยวโยนพวงมาลัยมันใช่เหรอวะมันก็ต้องใช่อยู่แล้วสิวะก็พวงมาลัยอ่ะไว้คล้องคออย่างงี้ไงถ้าพ่อได้เห็นนะพ่อก็ต้องภูมิใจตัวเรานี่ไปแล้วพ่อพ่อซื้อพวงมาลัยมาไหว้พ่อแน่พ่อไอ้อักทำไมพ่อไม่ตื่นวะพ่อพ่อใจเย็นพ่ออักพ่อไม่หายใจแล้วด้วยพ่อหรือว่าพ่อจะตายแล้วไอ้อันพ่อไม่พ่อต้องมาตายวันพ่อเนี่ยมันอื่นนะเขาไหว้พ่อกันไปหมดอะแต่หนูต้องมาทำศพพ่อเราต้องตอบแทนพระคุณพ่อเลยเราจะได้เป็นเด็กกตัญญูไงแต่เราต้องตอบแทนพระคุณยังไงอ่ะพ่ออยากได้เวทไปไม่ใช่เหรอพ่ออย่าดูตอบแทนพระคุณพ่อเลยนะแต่หนูอ่ะไม่มีตังค์ซื้อเวทน่ะหนูเขียนตายนะพ่อจะได้มีตายเยอะจะได้ไม่ต้องใส่เวทนะพ่อนะพ่อเราตาไปเยอะเลยนะพ่อหนูเขียนตายพ่อเสือแล้วนะไอ้อาร์ตเราจะมีอะไรตอบแทนพ่อด้วยอีกเนี่ยเฮ้ยพ่อชอบกินน้ำแดงนี่น้ำแดงเหรอแล้วแกก็ไปเอามาดิพ่อหนูเอาน้ำแดงให้กินนะพ่อไอ้พ่ออ้าปากกันนะพ่อโหไอ้ฮัดแกเห็นมั้ยเนี่ยน้ำแดงหกลบปากพ่อมาแล้วเนี่ยหัวหมอนกันเลยเอานี่ไปเอาแกดูดน้ำแดงออกจากปากพ่อเลยนะคิดได้ยังไงไอ้หัวเนี่ยเยอะเกินมั้ยเนี่ยโอ้ยอย่าให้มันเลยล่ะเข้าใจเปล่าดูดเสร็จแล้วก็กลืนออกไปเลยไอ้อัดหูแกทำอะไรของแกเนี่ยไอ้อัดเมื่อกี้เป็นคนอย่างนี้เนี่ยแกก็รู้อะว่าพ่อนี่เป็นคนไม่ดีอยู่อะฉันว่าแล้วถ้าพ่อตายไปอย่างเงี้ยต้องตกนรกมันเปรตแน่เลยอะพ่อชอบดีพวกเราไอ้อัดฉันว่าเราคงทำมุนพ่อเยอะโดครับโดไม่ใช่ไม่ไม่ไม่